หลักทุกท่านครับผมโอมเอ็กเกมเมอร์เองวู้ฮู้นะครับผมนะเราอยู่ในเกม Modern Warship นะครับผมนะวันนี้จะมารีวิวว่าดีไซน์ปืนหรือว่าเครื่องระเบิดอันไหนดีที่สุดนะครับผมนะเนื่องจากคลิปรีวิวอันที่แล้วก็คือผมคือรีบางอันก็รีวิวผิดนะครับผมนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีการรีวิวผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยณที่นี้อย่างสูงนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะงั้นเริ่มกันเลยเราจะเริ่มจากมิสไซล์ก่อนละกันงั้นเราจะไต่ไปเรื่อยๆนะครับจากเทียร์1ไปเทียร์3ซึ่งเราจะผมเอาแค่เทียร์2ละกันเพราะปกติคือมิสไซล์เทียร์2เนี่ยคือเทียร์3เนี่ยใช้พวกที่เขาให้มากับตัวเดลี่รีวอร์ดนะครับนะก็ขออภัยด้วยซึ่งมิสไซล์สำหรับเทียร์1นะครับผมนะผมแนะนำเป็นตัวกริฟฟินนะครับผมนะเพราะ1คือดาเมจคือมันยิงได้แบบ3นัดรวดนะครับผมนะแล้วมันก็ยากต่อการป้องกันด้วยไงรีโหลดก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับผมนะประมาณ6แค่6วินาทีเดี๋ยวใช้ฮาร์ปูนก็ได้นะดาเมจแรงดีนะครับผมนะงั้นเริ่มมาที่เทียร์2นะครับผมนะก็จะมีมิสไซล์ประมาณ3อันที่แนะนำนะครับผมนะแต่บางอันเนี่ยอาจจะใช้ดีที่สุดต่างกันไปนะครับผมนะเช่นอันนี้คือโทมาฮักนะครับผมนะหรือไม่ก็โทมาฮอกนั่นแหละยิงนั้นนั้นหนึ่งรอบนะครับแต่ว่ารีโหลดเร็วมากเลยนะครับผมนะไม่ถือว่าเร็วที่สุดในเทียร์นะครับผมนะก็เกือบเร็วที่สุดในเทียร์นะครับผมนะแต่และมันมีความสามารถในการยิงจากใต้น้ำได้ด้วยนะครับผมนะซึ่งถือว่าเป็นมิสไซล์ที่ดีเลยความอึดก็คือ25นะครับใช้ได้ดาเมจดีนะครับผมนะรีโหลดเร็วเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยถ้าแบบอัพเต็มเนี่ยอัพตัวรีโหลดเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันแบบสปาเมอร์ได้เลยคือมันใช้สเปรย์มิสไซล์จากได้น้ำได้เหมือนกันก็คือว่าจะยากต่อการนี่นะครับต่อมาอันนี้คือ CJ7 นะครับ CJ20 คืนนี้ผมไม่ค่อยใช้นะครับนะก็คือไม่ค่อยแนะนำนั่นแหละต่อมา JLN1 นะครับนะขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์นะครับนะซึ่งเมื่อเทียบกับของพรีเมียมของ BGDM Tomahawk Nuclear Warhead อันนี้แล้วเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะดูแบบเวอร์ซัทไทพอตัวเลยนะครับนะเร็วความเร็วเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ดีกว่าความอึดจะดีกว่ารีโหลดก็รีโหลดเร็วกว่านะครับนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือดาเมจจะแรงกว่าแถมมันยังสามารถตัวนะยิงจากใต้น้ำได้นะครับนะเป็นอะไรที่แนะนำมากๆเลยด้วยคือใช้นิวเคลียร์เนี่ยโดยเฉพาะแรมน้ำนะครับที่มีแบบว่าพวกท่อยิงมิสไซล์สองอันเช่นไอฟ์เคลิร์กนะครับนะส่วนแล้วก็อันนี้นะครับผมนะซึ่งผมรู้สึกว่าใช้ไอฟ์เคิร์กเนี่ยคุ้มกว่านะครับผมนะโอเคถึงไหนกันแล้วนะต่อมา 700K 4 สตาร์นะครับผมนะคือยิงได้2นัดอึดพอใช้ได้แต่ว่า CJ ก็ยังดีกว่าแต่ว่าผมชอบใช้อันนี้มากกว่านะครับคือมันรีโหลดแบบจะพูดยังไงดีคือมันค่อนข้างที่จะดูรวดเร็วนะครับผมนะในแง่ของผมนะครับมันเร็วกว่าอันนี้ผมก็เลยชอบนะครับนะซึ่งอันนี้สลับมิสไซล์ก็จบไปแล้วนะครับนะต่อมาปืนเทียร์1ผมขอเอาเป็น AK ตัวนี้แล้วกันผมก็ไม่คือจะว่าไปคือจะพูดไงดีคือตรงเรือเทียร์1เนี่ยคือผมไม่ค่อยได้ใช้กับปืนนะครับนะแต่เมื่อผมลองเทียบดูแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใช้อันไหนถ้ามาลารินอันนี้ก็ศูนย์ลาเพอร์เซกันคือมันยิงไวดีนะครับนะแต่ว่าดาเมจน้อยอันนี้ยิงไวดาเมจดีอันนี้คือยิงไวดาคือต่อน็อตคือดีนะครับนะแล้วแต่จะใช้เลือกเลยนะครับนะต่อมาเทียร์2นะครับนะเดี๋ยวผมจะแนะนำให้เลยอันนี้นะครับนะบอลฟอร์สเน็กสเตลนะครับนะคือผมนะครับนะเคยลองเล่นในมือถือเพื่อนดูแล้วเพื่อนเนี่ยก็ใช้ตัวบอลฟอร์สอันนี้นะครับนะคือมันรีโหลดค่อนข้างไวยิงต่อนัดค่อนข้างดีนะครับผมนะซึ่งผมก็แนะนำไปตัวนี้เลยนะครับผมนะคือแนะนำสำหรับมือใหม่อย่างยิ่งต่อมาโคคุดมันไว้ยิงอากาศยานได้ยิงเครื่องเรือและเรือได้นะครับผมนะไทป์210 Enchanted นะ100มิลลิเมตรคือมันยิงแม่นนะครับผมนะตัวนี้คือยิงเร็วมากนะครับผมนะไม่เชื่อก็ลองไปดูคลิปวิดีโอก่อนผมได้เลยตัวนี้นะครับนะยิงแรงก็คือเป็นตัวโปรดผมในตอนก่อนๆเลยนะครับผมแคนนอนหมดแล้วต่อมองออโต้แคนนอนเทียร์หนึ่งไม่มีอะไรมากเอาตัวนี้นี่แหละเลยก็ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับผมนะต่อมาเครื่องยิงระเบิด
มีแค่แล้วแต่เลยนะคะผมอาจจะเอาอันไหนอันนี้คือยิงกายดาเมจแรงอันนี้คือเน้นระยะประชิดนะคะผมนะแต่นี้คือเน้นกลางๆไม่นี่มากนะคะผมส่วนอันนี้ส่วนออโต้แคนนอนของเทียร์2คือยังไม่ได้ใช้นะคะผมนะของผมต่อมาแอนตี้แอร์ครับของเทียร์1ก็มีแค่นี้นะแอนตี้แอร์ครับสลับตัวแอนตี้แอร์ครับทั้งตัวนี้นะคะผมนะก็คือถ้าจะแนะนำเป็นเวอร์ชั่นของดีไซน์เนี่ยก็จะมีเจ้าใหญ่ประมาณมีประมาณทั้งหมด1 2 3 4 5ทั้งหมด5อันนะคะผมนะแต่ที่ผมแนะนำก็คือตัว MK ตัวนี้นะครับรีโหลดเร็วดียิงได้2ช็อตเพิร์นัทนะครับผมนะแล้วผมก็ชอบมันด้วยถ้าเป็นในแง่ของปืนกลผมแนะนำตัว AA ตัวนี้นะครับผมนะ Type 730 AA 30 mm ชาร์จนะครับผมนะแนะนำเลยนะครับผมต่อมาสำหรับตัวเทียร์3นะครับผมนะผมไม่ใช้อย่างแพร่หลายเลยซึ่งตัว C RAM อ่ะผมจะใช้ตัว C Sparrow นะครับผมนะในการใช้เป็นตัวเขมนาวุธนะครับผมนะยิง1ราวได้1เบิร์สรีโหลด7วินาทีแล้วก็ตัวคัสตาร์ M 30มมนะครับผมนะคือมันยิงได้2อย่างก็คือแมชชีนกันแล้วก็มิสไซล์นะครับผมนะเหมาะสำหรับเรือเทียร์3ทุกชนิดนะครับผมส่วนอันนี้คือไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้กรีเนดลันเชอร์อันนี้เทียร์1มีแค่ตัวเดียวกรีเนดอันนี้มีหลายอันให้เลือกสรรเลยครับแต่ที่ผมชอบก็คือตัวนี้เพราะว่า1คือมันยิงได้แรงแล้วก็ยิงได้ไกลดีแต่ตัวนี้คือยิงได้แรงแต่ว่ายิงได้นัดละสั้นๆประมาณ3ครั้งแต่ว่ารีโหลดค่อนข้างเร็วกว่าตัวนี้นะครับผมนะแต่ส่วนตัวแรกผมชอบตัวนี้นะกรีเนดลันเชอร์เหมือนเดิมครับผมตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้นะครับผมนะไม่ต่างอะไรกันต่อมาถึงเวลาจุดที่ทุกคนอาจจะชอบมากแล้วล่ะครับตอปีตอปีโดนะครับผมนะอันนี้คือรีวิวเฉพาะเทียร์2นะครับนะเพราะเตียร์3คือผมยังไม่มีเรืออะไรที่มาใช้ตัวไปโดได้เลยนะครับผมนะซึ่งตัวที่ผมแนะนำก็คือตัวมาน4ตัวนี้นะครับส่วนไอ้ตัวนี้คือไม่ค่อยแนะนำเคยลองใช้แล้วคือตัวแรกนะครับก็คือตัวคูวิสนะครับผมนะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับแล้วบางคนจะตอบอ่านว่าเป็นแบบดีไซน์ต่อต้านเรือน้ำอย่างนี้ก็จะอ่านแบบนั้นก็ได้นะครับผมนะเพราะไม่รู้นามวิถีคือตัวคูวิสตัวนี้คือรีโหลดนานนะครับผมนะแต่ว่ามันยิงได้นัดละ3ช็อตนะครับผมนะคือแบบกดยิงครั้งนึงปุ๊บมันจะแบบตึ้งๆๆ3ครั้งแล้วก็ไปโดนศัตรูนะครับผมนะเหมาะกับการใช้แล้วก็มันมุ่งความเร็วได้ค่อนข้างสูงนะครับผมนะประมาณ179น็อตเมื่อเทียบกับอันอื่นคือมันถือว่าเร็วมากๆเลยนะแต่ตัวนี้จะเร็วที่สุดนะครับผมต่อมาตัว Mark 50นะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะแนะนำเพราะว่ามันรีโหลดค่อนข้างเร็วมีชิ้นส่วนต่อการรีโหลดค่อนข้างเยอะคืออันนี้ค่าอัพนะจะรีโหลดเร็วดาเมจค่อนข้างดีถือว่าพอใช้ได้ตัวนี้2ตัวนี้นะครับนะคือมันเลือกเอาว่าจะยิงไกลและยิงแรงแต่ว่ารีโหลดนานมากๆเลยและช้ามากแต่ว่าก็คือแต่ทำไมมันรีโหลดเองตามที่ตัวเรื่องdescription มาบอกไว้ก็คือ Soviet Anti-Ship Steam Gas Hydrogen ก็คือเป็นตอร์ปิโดระบบไฮโดรเจนสตรีมนะคะผมนะไอน้ำไฮโดรเจนซึ่งมันเป็นตอร์ปิโดที่วิ่งได้ช้ามากนะครับเพลินๆอาจจะช้าที่สุดในเกมเลยก็ได้มั้งเพลินๆอาจจะช้านะครับผมนะช้าพอกับตัวตาตัวนี้เลยนะครับแต่ดาเมจค่อนข้างที่จะแรงแรงที่สุดในบรรดาตอร์ปิโดในนี้นะครับในเคส2ต่อมาบูชาร์กนะครับนะดาเมจแรงรีโหลดรีโหลดดีนะครับผมนะแต่ว่าระยะสั้นต่อมาเฮลิคอปเตอร์เอาตัวซีฮอคตัวนี้แหละครับเอาไปเฮลิคอปเตอร์ส่วนเทียร์2นะครับผมมี2ตัวที่แนะนำก็คือตัวนี้ไม่ใช่ดิตัวนี้นะครับผมนะออสเปรย์คือ1มันยิงได้เร็วแล้วก็มีตอร์ปิโดแล้วก็ปืนกลนะครับแล้วก็สามารถยิงเครื่องบินได้ด้วยนะครับนะออสเปรย์ตัวนี้ก็เลยขอว่าแนะนำนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบก็คือตัว Wix 13 Super League นะครับผมนะคือมันมีมินิกันที่เรียกได้ว่าโอบไม่ใช่โอบที่ถือว่าดีนี่นะคือมันมีมินิกันที่แบบว่ายิงได้รัวมากๆและมีมินิกันถึง2อันผมก็เลยชอบมันเพราะเหตุนี้แหละครับคือมันยิงแบบนะครับผมนะแล้วก็มีแอร์ทูการ์มิสไซล์แต่ว่าคือลูกเล่นเนี่ยคือตัวนี้ค่อนข้างน้อยจะเน้นลูกเล่นเยอะก็ตัวอาบาเช่นะครับนะไม่ใช่ลูกอมตาอาบาเช่นะครับกรุณาอย่าสับสนผิดนะครับผมต่อมา
ไฟเตอร์เครื่องบินขับไล่นะครับผมแนะนำตัวนี้เลยเฉียงดูเร็วดีเร็วมากเร็วด้วยแต่ว่าคือตัวนี้คือมันจะค่อนข้างคล่องตัวนะครับไม่เท่ากับ18 Hornet นะครับผมนะเทียร์3ผมยังไม่ได้นี่นะครับผมนะยังไม่ได้ใช้นะครับผมนะกำลังเก็บอยู่ต่อมาสไตรค์ไฟเตอร์นะครับผมนะเครื่องบินจู่โจมนะครับผมเครื่องบินจู่โจมเนี่ยคือผมมีแค่ตัวแนะนำ2ตัวนะมา 2-3 ตัวก็คือทอมแคทนะครับลูกเล่นเยอะมีแอร์บอลมิสไซล์นะครับผมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี่ครับ J15 Flanker D เน้นมิสไซล์นะครับผมนะเน้นมิสไซล์มันเท่ากับตัวทอมแคทเนี่ยคือทอมแคทเขาจะดูมีเรื่องว่าอะไรนะมีต่อฝูงบินเยอะกว่าแล้วก็มันดูบิลิตี้ได้เยอะกว่าแต่ว่าเอางี้ก็คือทอมแคทเนี่ยมันดีกว่านั่นแหละแต่ว่าคือมันตัวนี้จะเน้นมิสไซล์มากเลยนะครับต่อมาแฮร์ริเออร์อันนี้คือบินอยู่เหนืออากาศแบบนิ่งๆเลยก็ได้แล้วมีอันการ์เดนแอร์บอลมิสไซล์70 mm แล้วก็แอนตี้แอร์คราฟต์แอนตี้เฮเวทแอร์คราฟต์แอร์คานอนอีก1กระบอกนะครับนะซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวทอมแคทคือแนะนำนะครับนะตอนนี้ใน inventory ผมไฟเตอร์ก็คือตัวนี้อยู่นะครับถ้าใครบอกว่ามัน OP ก็ช่วยคอมเมนต์กันใต้คลิปด้วยนะครับโอเคต่อไปรวนของเทียร์2มีตัวเดียวนะครับแค่ MQ Ripper เทียร์2นะครับนะผมใช้เป็นตัว FL71 Drone นะครับก็คือเพิ่งเคยใช้เหมือนกันนั่นแหละบอมเบอร์คือผมยังใช้ไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเลเวลยังไม่ถึงโอเคนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ